สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีเมนูแลมมาฝากกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำให้คุณผู้ชมดูกันไปแล้วนะครับพอสมควรกับเมนูแลมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เอาใจคนที่ชอบแลมหรือว่าเนื้อแกะนะครับผมวันนี้ที่ผมจะทำนะครับเรียกว่า Allspice แลมช็อตลอยนะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมผมมีนี่เลยเป็นช็อตลอยของแลมนะครับหรือว่าเนื้อแกะนะครับต่อมาคือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเทเบิลหรือว่ามะเขือเทศกินเนื้อนะครับผมเอามาหั่นเป็นชิ้นเต๋านะครับมีหอมแดงหอมแดงซอยนะครับนี่คือออลสไปซ์นะครับผมนี่เกลือทะเลเป็นพิงค์ซีซอสนะครับผมบอสมิกนะครับมีอันนี้คือน้ำมันมะกอกนะครับมีใบมิ้นท์หรือว่าสะระแหน่นะครับนี่มีพาสลีย์ด้วยนะครับแล้วนี่เราจะทานคู่กันกับเจ้าแอสพารากัสนะครับหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ผมปอกเปลือกก่อนนะครับมีไทม์มีโรสแมรี่สำหรับให้กลิ่นนะครับปรุงกลิ่นให้มันเป็นเอิร์บหน่อยโอเคเริ่มกันเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเริ่มปรุงกันเลยนะครับผมใช้ซีซอสปรุงแลมนะครับโอเคแล้วก็พริกไทยนะครับเราจะปรุงทั้งสองด้านนะคุณผู้ชมกลับด้านเลยชิ้นแลมช็อตลอยเนี่ยคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับโดยมากมันจะไปอยู่โซนพวกอาหารแช่แข็งฟรอเซนคุณผู้ชมก็เอามาทิ้งเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับในช่องปกตินะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อที่พร้อมใช้งานโอเคผมต่อด้วยสมุนไพรต่างๆนะฮะจะลงทามลงมือก้านๆเลยก็ได้คุณผู้ชมฉีกๆมันหน่อยทามที่ผมใช้วันนี้มันไม่ใช่ทามธรรมดานะซึ่งมันจะเป็นเลมอนทามนะเพราะว่าวันนี้ที่ซุปเปอร์ที่ผมไปหาไม่ได้จริงได้แต่ตัวนี้คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ทราบนะฮะใบมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวทีนี้ขาดไม่ได้คุณผู้ชม All Spice นะครับมีชู2นิ้วออกกล้องด้วยโอเคครับผมลง All Spice เลยครับให้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นการพลูนำเลยโอเคยังเหลืออะไรอีกที่ผมยังไม่ได้ใส่ใช่แล้วน้ำมันมะกอกโอเควอร์มกระทะเร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ควันมันขึ้นแล้วผมเลยปิดไปโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นมันหนาๆเนี่ยครับจะเอามีดบากๆมาหน่อยก็ได้นะบากมันจะได้สุกง่ายนิดนึงนะครับวางมือด้วยโอเคประมาณนี้นะครับโอเคกระทะเลยคุณผู้ชมมาโอเคครับผู้ชมตอนนี้ควันขโมงเลยอ่ะตรงได้ละพร้อมจัดไปหอมโอเคจากนั้นถาดปรุงเดียวกันเนี่ยครับเราก็เอาเจ้าแอสพารากัสลงมาคลุกเคล้าลงไปเลยจัดไปอันนี้ผมจะย่างแลมนะครับให้ได้ประมาณมีเดียมแรร์นะครับก็ย่างไปด้านละประมาณ2นาทีนะครับคุณผู้ชมคือเราเอาให้ได้สีก่อนนะครับแล้วก็กลับด้านดูสีพอสีพอได้แล้วเนี่ยเราเอาเข้าเตาอบได้ทีนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่ามันจะสุกบนกระทะหรือเปล่าแต่ว่าเน้นย้ำครับให้มันค่อนแดงไว้ดีกว่าค่อนสุกเกินไปถ้าสุกเกินไปไม่อร่อยเลยครับThank you.
โอเคครับคุณผู้ชมระหว่างที่เรากำลังรอเนื้อนะครับตอนนี้ผมพักเนื้อไว้แล้วนะครับให้เขาบลีดให้ความสุกของเขามันกระจายไปทั่วนะครับเพื่อได้มีเดียมแรงที่เราต้องการนะครับเรามาทำเครื่องเคียงนะครับหรือว่าไซด์ดิชกันนะครับมะเขือเทศพร้อมนะครับหอมแดงลงไปเลยพร้อมคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยปุ๊บผมลงซีซอสฟึบเขาให้เยอะนิดนึงเพราะว่าซีซอสเฟลกมันค่อนข้างใหญ่นะเราต้องคนให้เขาแตกละลายรสชาตินุ่มละมุนกว่าทั่วไปอยู่แล้วนะครับลงพริกไทยดำนิดหน่อยนะครับ5 spice นิดหนึ่งช่วยเพราะให้มัน2หยิบมือนะครับแล้วผมก็ลงเจอร์นี่นะครับบาซามิโกโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันทาบาสโกครับอันนี้ออปชั่นคุณผู้ชมให้มันจี๊ดๆนิดหนึ่งนี่ผมลงพาสลีด้วยโอ้เจ็ดดวงแจ๋วเลยลงมิ้นครับฉีกไปเลยคุณผู้ชมต้องมันจงมากนะครับเราทำทานเองแล้วก็ถึงถ้าสมมติคุณผู้ชมทำขายนะฮะเราก็บอกได้เฮ้ยโฮมเมดโอเคครับเพิ่มกลิ่นมิ้นต์เข้าไปมันจะมีน้ำมันหอมระเหยให้เรารู้สึกแบบสดชื่นมากเนี่ยนิ้วผมตอนนี้สดชื่นมากได้กับนิ้วแล้วโอเคครับต้องทานคู่กับมิ้นต์ดูเยอะไปเยอะไปใช่เลยโอเคจบละเดี๋ยวโทษครับเดี๋ยวคนนี้เราได้ปุ๊บจัดลงจานกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมจัดจานกันดีกว่าครับโอเคผมขออนุญาตใช้มือนะเอาแอสพารากัสทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีจัดลงจานไปเลยมีอันเนี่ย1 2 3 49อันโอเคโอเคครับหลังจากนั้นจะเอาเจ้านี่นะครับทอมเมทโต้สลัดลงตรงกลางเลยคุณผู้ชมเอาเนื้อนะครับน้ำมันจะแฉะเกินไปทานคู่กันได้ความสดชื่นมากจากนั้นช็อตลอยของเราผมทริมตรงแฟตยาวๆเขาออกไปแล้วกลายเป็นของคู่กันไปโดยปริยายแล้วนะครับน้ำกับมิ้นท์เนี่ยโอเคทีนี้ผมจะแต่งสีนิดนึงให้มันได้สีแดงหน่อยโอเคทานได้แล้วสวยงามพร้อมเสิร์ฟครับดูให้ดีนี่แลมลอยสเต็กของเราเสิร์ฟออสไปช็อตลอยแลมอร่อย